กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของเจาะประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูผลกระทบจากการสำรวจความเร็วของรถในถนนเมืองกรุงช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรับทราบก่อนนะครับว่าเขามีการสำรวจนะครับบอกว่า7ถนนที่รถติดสุดๆจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการกันต่อนะครับเห็นมีการสำรวจในปีนี้ด้วยนะครับเรื่องของถนนที่เขาบอกว่ารถติดสุดๆครับผมเป็นพื้นที่ไหนบ้างครับ7ที่ครับผมแน่นอนครับพื้นที่ที่รถติดในกรุงเทพมหานครก็ต้องเป็นเขตชั้นในก็คือหรือเรียกว่า CBD Center Business District ก็คือในย่านธุรกิจก็จะมีอันดับแรกเลยก็จะมีถนนสาทรนะครับความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ได้เนี่ยก็คือ 13.45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้านะครับแล้วก็ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็นเนี่ยความเร็วที่ใช้ได้ก็ 5.03กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เท่ากับว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายถึงว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยรถจะวิ่งได้5กิโลบนสาทรระดับที่2ก็ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับความเร็วของรถที่ใช้ได้ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าก็อยู่ที่ 12.85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็นเนี่ยที่ใช้ได้ก็ 13.76 อันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเช้ากับเย็นบนวิภาวดีเพชรบุรีตัดใหม่ครับระดับที่3ก็ถนนสุรศักดิ์นะครับปริมาณการจราจรนะครับในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็ 4,380 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วที่ใช้ได้ในเร่งด่วนเช้านะครับ 7.93 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็นก็คือที่ใช้ได้ 11.83 ถนนสุรศักดิ์เนี่ยก็จะต่อเนื่องกับถนนสาทรนะครับเป็นผลต่อเนื่องกันมาติดต่อกันใช่ครับผมลำดับถัดไปก็จะเป็นถนนพญาไทถนนพญาไทชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเนี่ยความเร็วที่ใช้ได้ก็9.13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็นก็ใช้ได้นะครับ 6.28 สำหรับเส้นพญาไทนะครับก็เคียงกันเลยนะครับครับผมถ้าจะให้หลีกเลี่ยงนะครับก็มาใช้ระบบขนส่งมวลชนจะดีกว่าครับก็มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับถ้าใครไม่อยากผ่านรถติดก็มาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนครับระดับที่5ถนนสีลมนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า 9.52 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เร่งด่วนช่วงเย็นนะครับความเร็วที่วัดได้นะครับ 9.43 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดับที่6นะครับถนนราชดำรินะครับความเร็วของรถนะครับชั่วโมงเร่งด่วนเช้านะครับ 9.34 กิโลเมตรต่อชั่วโมงชั่วโมงเร่งด่วนเย็นนะครับ 5.03 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายนะครับถนนพิษณุโลกนะครับความเร็วของรถที่ใช้ได้นะครับซึ่งชั่วโมงเร่งด่วนเช้า 15.54 แล้วก็เย็นนะครับ 13.56 ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในถนนหลักๆทั้ง7สายนะครับที่เกิดปัญหาการจราจรก็คือรถติดมากๆความเร็วเฉลี่ยน้อยๆเนี่ยมีอยู่ถึง6เส้นนะครับซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนผ่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ไม่อยากให้รถติดก็ทิ้งรถไปบ้านแล้วก็มาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนนะครับซึ่งในพื้นที่ชั้นในอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาทรนะครับพญาไทสีลมเนี่ยนอกจากมีระบบขนส่งมวลชนแล้วยังมีโครงการปันป่นคือจักรยานสาธารณะให้บริการสำหรับในการเดินทางซึ่งระยะทางใกล้ๆนะครับ 2-300 เมตรเนี่ยเพื่อต่อเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนเราก็มีให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับครับครับผมในส่วนของรถติดๆแบบนี้จะมีการจัดการจราจรยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับในเรื่องของการจัดจราจรเนี่ยในรถติดเนี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย เราก็ได้จะประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจในเรื่องของการโบกรถ ให้รถเนี่ยสามารถที่จะผ่านพื้นที่ให้ได้เยอะๆนะครับ เพื่อเป็นการระบายรถอย่างจะเห็นได้ว่าสาทรเนี่ยครองแชมป์ไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็อันดับ1อันดับ2ตลอดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างปัญหามาโดยตลอดเราก็พยายามอย่างสาทรเนี่ยเราก็พยายามต่อระบบขนส่งมวลชนนะครับจากสาทรเนี่ยข้ามไปถนนกรุงธนบุรีไปถึงบางว่าเนี่ยเราก็ทางกทมเองก็ทำระบบขนส่งมวลชนเนี่ยไปออกไปให้ถึงเพชรเกษมนะที่บางว่าแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะแบ่งเบาภาระการจราจรโดยให้คนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนแต่ก็ยังไม่ได้ตอบสนองซึ่งเราก็ทางนโยบายของท่านผู้ว่าเองก็จะทำอีกก็จะต่อจากบางว่าเนี่ยตอนนี้กำลังศึกษาระบบขนส่งมวลชนที่จะต่อไปให้ถึงตรงจุดตัดของตลิ่งชันที่ตัดกับทางรถไฟสายตลิ่งชันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยลดการใช้รถ
ที่จะเข้าสาทรครับครับผมจริงๆนะต้องน่าจะต้องบอกว่าต้องรอให้รถเนี่ยติดแบบสาหัสก่อนคนถึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่งมวลชนครับก็มันคือคนก็ต้องได้รับคือเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกพอไม่มีทางออกปุ๊บคนก็จะปรับเปลี่ยนเพื่อปรับสมดุลของคนกันไปเองครับแสดงว่าต้องใช้เวลาพอสมควรครับคือถนนในกทมนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่เปิดใหม่แรกๆก็ไม่ค่อยมีรถแต่สักพักเดียวนะรถเต็มละไม่รู้มาจากไหนกันครับก็คือคนเนี่ยคือเห็นถนนว่าเนี่ยก็จะปรับจากเส้นทางอื่นมาใช้เส้นทางนี้เพราะนั้นตัดถนนเนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยตัดถนนเส้นนึงใช้เวลาบางทีเนี่ย20 ปีนะครับเพราะนั้นคือระยะเวลาการกับระยะเวลาการตัดถนนกับการเพิ่มปริมาณรถยนต์ในกทมเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันมันไม่รีเลทกันเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาใช้ระบบขนส่งมวลชนใช้ระบบฟีดเดอร์มาเพื่อให้บริการประชาชนแต่ตอนนี้ระบบมันยังไม่ครอบคลุมพอระบบยังไม่ครอบคลุมในการที่จะกำหนดมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ครับแสดงว่าสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการทำระบบขนส่งมวลชนขึ้นมาให้ครอบคลุมเพราะว่าตัดถนนก็น่าจะนานเกินไปถ้าเกิดสร้างระบบขนส่งมวลชนเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีการทำระบบขนส่งมวลชนก็นานคือระบบไม่ว่าจะเป็นตัดถนนหรือระบบขนส่งมวลชนเนี่ยใช้เวลาในการดำเนินการนานแต่ตัวที่จะเป็นการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการขนคนการนำเคลื่อนคนเข้าสู่ในเมืองไม่ใช่การเคลื่อนรถเข้าสู่ในเมืองการเคลื่อนรถมันเคลื่อนรถมันก็ติดอยู่นั่นติดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราเอาคนมาคนเอาแต่คนมารถไม่เอามาพอรถไม่มาถนนมันก็รถก็โล่งถนนมันก็ไม่ติดแต่นี่ก็คนก็จะมาอยู่ในตู้แทนครับอยู่ในตู้ขนส่งครับตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนเข้ามาเพื่อมาทำงานมาประกอบกิจการในชั้นไหนก็จะเป็นการทำให้การจราจรเนี่ยเบาบางเพราะรถไม่ได้เคลื่อนนอกจากนี้มีการส่งเสริมอย่างอื่นอีกไหมครับในเรื่องของการจัดเส้นทางจักรยานหรือว่าอะไรเพิ่มเติมในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยในเรื่องจักรยานเนี่ยโครงข่ายจักรยานในกรุงเทพมหานครมันก็ยังไม่ครอบคลุมนะแล้วก็โดยสภาพภูมิอากาศของเราอย่างเช่นอย่างนี้ฝนตกทุกวันเลยมันก็ไม่เอื้อนะครับไม่เอื้อแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกตอนกลางวันแดดก็ร้อนขี่จักรยานมาถึงก็เหงื่อโทมเลยคนก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้จักรยานก็ที่ใช้จักรยานส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายซึ่งกทม.ก็ได้จัดสถานที่สำหรับให้คนไปขี่จักรยานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้จักรยานเนี่ยมันน่าจะไม่ตอบสนองมากนักกับสังคมของสังคมเมืองก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของระบบมันยังไม่ครอบคลุมพอและไม่ครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดมาตรการที่จะเชิญชวนให้คนเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่พอยังไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ยังคาอยู่คนก็เลยยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวอยู่ในการเดินทางแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าอนาคตมีการจัดการอย่างเป็นระบ บและเป็นจุดจริงๆอาจจะในระยะสั้นสมมติมายืมจักรยานจากจุดนี้ปั่นไปจากที่อีกจุดนึงแล้วไปทิ้งไว้แล้วก็ทำถ้าบริหารจัดการเป็นระบบน่าจะ คนใช้ได้มากขึ้นครับก็เราก็พยายามจะตัดวงจรในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปในพื้นที่ชั้นในถนนสีลมถนนสาทรที่เรามีโครงการจักรยานสาธารณะให้อยู่เหมือนนะครับเพื่อที่เราจะต้องการตัดวงจรสำหรับคนที่จะใช้รถออกจากอาคารเนี่ยไปเดินทางไปทำกิจธุระไปทำอะไรในระยะทางที่200ถึง300เมตรเนี่ยเราก็จะตัดวงจรตรงนี้ซะแล้วก็เอาจักรยานเนี่ยมาเสริมให้คนเนี่ยมาเดินทางเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรตรงนี้อย่างน้อยก็ไม่ได้มากก็ส่วนหนึ่งก็ยังดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนตอนนี้จะต้องเร่งการประชาสัมพันธ์ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนอาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มคนมากนักที่จะให้หันไปใช้จักรยานในเรื่องของการรณรงค์ผมว่าตอนนี้เนี่ยกทม.เนี่ยในการรณรงค์เนี่ยมันนำหน้าไปละครับนำหน้าก็คืออย่างที่เราจัดกิจกรรมคาเฟ่เดย์เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับสังเกตได้ว่าคนมาเต็มเลย 2-3 หมื่นคนที่มาใช้จักรยานแล้วก็จัดรถรางวิ่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่เราจัดที่สนามหลวงจัดรถรางวิ่งเราก็จะสังเกตได้ว่าคนใช้จักรยานเนี่ยมาเต็มเลยตรงนี้เนี่ยในการรณรงค์เนี่ยเราจะนำหน้าในเรื่องของการจัดการเรื่องของกายภาพก็ตอนนี้รณรงค์เนี่ยโอเคละคนเนี่ยสามารถรับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าจุดติดจุดกระแสติดในเรื่องจักรยานเพียงแต่กายภาพของเราเนี่ยยังไม่เอื้ออำนวยในการที่จะให้คนมาใช้โดยสภาพภูมิอากาศอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องรอให้เป็นหน้าหนาว
ถึงแม้คนน่าจะใช้กันเยอะนะครับผลกระทบจากการสำรวจในครั้งนี้มีอะไรบ้างไหมครับท่านผู้ว่าการครับในเรื่องของการสำรวจความเร็วรถบนถนนนะครับจะไม่มีผลกระทบต่อการจราจรเลยวิธีการสำรวจเนี่ยเราก็จะทำได้มันก็ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้รถไปโฟร์คือให้รถไปลอยอยู่ในถนนคือเอารถวิ่งถนนก็จะเหมือนกับว่าเป็นรถเทสครับรถเทสคือจับเวลาในการเดินทางก็คือวิ่งโฟร์อยู่บนถนนแซงไปกี่คันก็ให้เขาแซงกลับมาเท่านั้นก็คือแล้วก็ใช้เวลาเฉลี่ยในการเดินทางแล้วก็แปลงกลับมาเป็นความเร็วกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจับความเร็วของรถในกระแสการจราจรก็ในเรื่องของการจับความเร็วของรถในกระแสจราจรจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราก็สามารถจะทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้รถเนี่ยมีติดบูทูธหมดแล้วมันก็จะมีวิธีการอ่ะโอเครถคัน A นะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายทางใช้สแกนบูทูธจับปุ๊บเวลาขึ้นที่จุดต้นเวลามาสแกนที่จุดปลายไอ้ตรงนี้ก็เป็นความเร็วอันนี้ก็สามารถที่เป็นตัวแทนได้ก็คือจากการวิธีการสำรวจความเร็วเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อการจราจรไม่ได้ทำให้ปัญหาการจราจรเพิ่มขึ้นเป็นวิธีการวัดความเร็วเฉยๆครับข้อดีข้อเสียที่เราทำในขณะนี้เราจะสามารถทำให้เรารู้อะไรได้บ้างครับในข้อเสียในเรื่องของการวัดความเร็วเนี่ยไม่มีนะมีแต่ข้อดีข้อดีคือเราสามารถที่จะรู้สภาพการจราจรบนท้องถนนว่าตอนนี้สภาพการจราจรเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะเอาสภาพการจราจรเนี่ยไปสื่อสารให้กับประชาชนในการเดินทางวางแผนการเดินทางครับครับผมในอนาคตแนวโน้มรถติดมีจะเบาบางลงไหมครับไม่เบาบางลงครับคือจะสังเกตได้จากเมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับจำนวนรถที่จดทะเบียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็แปดโดยประมาณนะ800,000 คันและยิ่งจะเพิ่มขึ้นไปทุกๆปีจะสังเกตได้ว่าในวันทำการนะครับรถจดทะเบียนในวันทำการเนี่ยวันละกว่า 3,500 คันที่จดทะเบียนใหม่ทุกวันนี้วันนึงเนี่ยนะครับครับผมเพราะนั้นเนี่ยยิ่งรถเพิ่มการจราจรยิ่งเพิ่มวิธีการแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาการแก้ปัญหาแก้อย่างยั่งยืนก็จะใช้ระบบขนส่งมวลชนมาเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับวันละ 3,000 กว่าคันนี่นะครับครับวันทำการนะเราไม่รวมเสาร์อาทิตย์โอ้โหรถมาสภาพการจราจรนึกในอนาคตเลยมองไม่ออกเลยว่าจะวิ่งกันตรงไหนฮะก็เราก็ทางหน่วยงานภาครัฐอะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหรือกทมเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้สิ่งที่เราจะแก้ก็คือการทำระบบขนส่งมวลชนครับมาเป็นตัวมาเป็นการแก้เราคิดว่าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้โดยที่ให้คนทิ้งรถไว้ที่บ้านครับขนแต่คนเข้ามาในเมืองไม่ต้องขนรถเข้ามาครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังต้องมีส่วนเสริมการที่ทำให้คนออกจากบ้านมาที่ระบบเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของการทำระบบรถชัตเทิลที่จะรับคนมาส่งในระบบหลักแล้วก็พอเดินทางจากระบบหลักยังไม่ถึงที่ปลายทางก็ต้องมีระบบเสริมจากลงจากระบบหลักก็มาที่ปลายทางอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้านึกง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นเราเองเนี่ยจะออกจากบ้านจะไปขึ้นรถไฟฟ้าจะไปยังไงครับทีนี้สามล้อแท็กซี่ถ้ามีระบบมารองรับก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ก็คืออาจจะมีในอนาคตอาจจะมีจักรยานมาเป็นตัวเสริมอาจจะมีจักรยานเหมือนโครงการจักรยานสาธารณะที่ให้คนสามารถที่จะเดินทางได้ในระยะใกล้ๆออกจากซอยมานิดนึงมาใช้จักรยานอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้คนเนี่ยอำนวยความสะดวกให้คนหรือแม้กระทั่งการทำการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นพวกสกายวอล์กในการเดินทางจากอาคารหนึ่งมายังอาคารหนึ่งเพื่อมาเชื่อมเข้าระบบไอ้ตรงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็โดยสำนักจราจรก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้น่าจะสำเร็จผลอีกกี่ปีครับก็ในปีตามแผนน่ะในปี62เนี่ยในกรุงเทพชั้นในเนี่ยระบบตามแผนนะครับกรุงเทพชั้นในเนี่ยระบบขนส่งมวลชนน่าจะครอบคลุมตามแผนแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะดีเลย์ออกไป3 ปี 2 ปี 3 ปีก็สุดแท้แต่และในตามแผนนะครับปี72เนี่ยน่าจะครอบคลุมทั้งกรุงเทพถ้าตามแผนแต่ในข้อเท็จจริงก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงครับเพราะระบบมันใหญ่เม็ดเงินในการลงทุนมันสูงเพราะนั้นในการปรับแผนกันทีนึงมันไม่ได้ปรับกันเดือน2 เดือนมันปรับปีนึง6 เดือนปีนึง
แต่ว่าหลังจากนี้ประมาณอีก4ปีก็น่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับผมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสายสีน้ำเงินสายสีม่วงอีก4ปีเห็นเปิดให้บริการแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับครับผมผู้ชมครับในพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องของรถติดเมืองกรุงดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนต่างๆนะครับให้เดินทางสะดวกง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้พักสักครู่ครับ